วันนี้มารอบที่2แล้วคุยอะไรกันดีพี่วันนี้นี่แหละครับผมต้องถามพี่มึงเป็นพิธีกรมึงต้องถามเขาสิไม่ได้ไปถามเขาว่าคุยอะไรกันดีเพลงที่เลือกมาฟีดกับเราก็คือเพลงฉันหรือเธอวงเล็บที่เปลี่ยนไปใช่ทำไมเลือกเพลงนี้ครับต่อเนื่องมาจากเพลงใบแดงเพลงใบแดงกระบวนการตอนอัดเสียงผมใช้มีได้พี่ใหญ่โลโซมาอัดกลองให้ใบแดงนี่คือซิงเกิลวันนี้ที่มาวันนี้ใช่ไหมคือพี่ใหญ่โลโซมาอัดกลองให้เป็นเกียรติมากผมก็เลยนำเพลงที่ของพี่ใหญ่มาเล่นเลยวันนี้เพลงในตำนานเลยครับผมเพลงนี้มาร้องรอบนี้เดี๋ยวเขามีเพลงใหม่มาฝากเราแต่ต้องคุยอัปเดตเขาหน่อยอัปเดตเขาหน่อยตอนนี้ยังตกปลาอยู่ไหมพี่ตกครับอัพสเต็ปอย่างเป็นแบบไหนแล้วเทิร์นโปรแล้วตอนนี้เป็นเทิร์นโปรไปถึงขั้นไหนเทิร์นโปรคือ4ชั่วโมงได้ปลาตัวแค่นี้เดี๋ยวนะไอปลาตัวนี้ปลาอะไรเนี่ยปรากฏรู้จักปรากฏป่ะปรากฏปลาขยะไอ้ที่มีที่มีหนวดที่มีหนวดความสนุกของการตกปลามันคืออะไรเสน่ห์มันคืออะไรการได้ตกดีกว่าไม่ใช่การได้ปลาเป็นการได้ตกการได้ตกการได้นั่งชิวๆอย่างเงี้ยในระหว่างที่รอการได้รอการได้แบบเห็นแบบการขยับของเบ็ดอันเนี้ยคือฟิลที่แบบบรรยากาศที่แบบเวลามันแบบขยับใช่เนี่ยใช่ป่าวะใช่มันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบมันจะมีเสียงลอกมันแรกลอกใช่ใช่ใช่แรกเอาแล้วใช่ใจเต้นใจเต้นแล้วปลาได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรมันคือเอาบรรยากาศเอาฟีลลิ่งเอาความตื่นเต้นและพี่ไปตกที่ไหนส่วนใหญ่เพราะไอ้ตัวแค่นี้เหมือนพี่ตกคลองธรรมชาติเลยนะส่วนใหญ่ปลาธรรมชาติที่อยู่ตามชายหาดผมอยู่ภาคใต้ตามชายหาดมันไม่ค่อยมีตัวใหญ่หรอกส่วนใหญ่มันจะมีปลาลูกปลามาแอบวันหนึ่งได้กี่ตัวอ่ะ2แล้วตกเสร็จแล้วปล่อยไหม2ตัวปล่อยครับแล้วแต่คือถ้าวันไหนเว้ยเขาไซส์ที่มันโตหน่อยเราก็เอากลับแต่ว่าถ้าตัวเล็กๆที่มันโตได้อีกเราก็ปล่อยเขาวันเป็นลูกปลาเราให้เวลากับการตกปลาในกี่ชั่วโมง8นอนอีกกี่ชั่วโมงนอนตอนตกปลาเลยมันนาน8ชั่วโมงให้ทำอะไรอ่ะนอนติได้ยินเสียงลอกให้ตื่นโทษนะพี่รอจังหวะลอกดึง8ชั่วโมงพี่ไม่ลองย้ายที่หน่อยวะแต่มันเป็นการโกหกแฟนหรือเปล่าเพราะว่าการไปเดทครั้งแรกของคุณนะคุณบอกแฟนว่าตกปลาเก่งมากคือผมชอบตกปลาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามีครั้งนึงที่แบบกลับบ้านไปพร้อมกับแฟนกับที่สงขลาแล้วมันจะมีทะเลสาบสงขลามันจะมีปลากระพงไซส์อย่างเงี้ยมีปลาแบบเขาเรียกอะไรปลามีหลังมันจะคล้ายๆปลามีหลังถ้าภาคกลางจะเรียกปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลคุณจะไปใช้ฉมวกไหมไม่ไม่ใช่ฉมวกมันเก่าไปเหรอมันฉมวกมันไม่ได้หรอกหรือว่าไอ้ที่เขาครอบแบบปุ้มเงี้ยไม่ใช่ไอ้นั้นปลาดุกไอ้นั้นจับในนาใช่ไหมไอ้ที่อย่างงี้ใช่ไหมไอ้ที่มันต้องน้ำตื้นไอ้พวกฉมวกไอ้พวกเงี้ยมันต้องเดินอย่างนี้เลยเป็นแบบลำธารอะลำธารแต่นี่มันเป็นแบบอยู่ทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาก็จะใหญ่มากเหมือนทะเลแบบทะเลจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเคยตกได้ไหมตกได้ไอ้ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นใช่ไอ้ตอนก่อนหน้านั้นก็ตกได้แล้วก็กลับมากรุงเทพแล้วกลับไปเราก็โม้บอกว่าเฮ้ยได้แน่นอนเราเก่งมากตรงเนี้ยเจ้าถิ่นเป็นยังไงนั่งตั้งแต่2ทุ่มถึงแบบตีสองครึ่งได้ปลาไหมได้มาตัวหนึ่งตัวเลยเป็นนี่เป็นแฟนนะกูไปตั้งแต่4ทุ่มแล้วแฟนเราเริ่มมีคำอะไรแปลกๆในเวลาคือตั้งแต่คบกันมานะด่าผมเรื่องนี้ตลอดเลยเวลามีเรื่องอะไรก็เดี๋ยวหาเอาเรื่องนี้เอากลับมาด่าได้ตลอดเวลาแล้วเถียงตู้เขายังไงผมก็ผิดจริงเพราะว่ามันได้แค่นี้นี่มันกลายเป็นปมชีวิตของผู้หญิงคนนึงเลยนะมันเหมือนปลาซิวเลยเนี่ยมันก็ไซส์เล็กอะไซส์แบบลูกปลาพี่ไม่ไปซื้อที่ตลาดกินเอาง่ายดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี